สวัสดีครับพบกับ Minecraft Redstone Circuit Engineer นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการสร้าง Cobblestone Generator นะครับหรือที่เรียกว่าเครื่องผลิตหินนะครับเข้าใจนะครับว่าที่จริงแล้วมันก็ถ่ายทํากันเยอะแล้วเหมือนกันนะครับมีคนสอนเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าของเรานี่คือจะไม่เหมือนของคนอื่นแน่นอนเลยนะครับเราไปดูของเรากันดีกว่านี่นะครับคือหน้าตาดีไซน์นี่จะไม่เหมือนกับของต้นแบบนะครับของต้นแบบนี่คือของน้องชาลีฟยัสันนะครับสามารถดูชาแนลของเขาได้ที่มุมขวาบนนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้กดนะครับสำหรับน้องเขานี่ก็เป็นคนแรกนะครับที่ทำเครื่องผลิตหินออกมานะครับแล้วก็เป็นที่นิยมกันใน Minecraft นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็เอาไปรีวิวนะครับไปทำวิธีการสร้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทำอย่างกับว่าเหมือนกับว่าเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ความจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยก็น่าสงสารน้องเขานะครับก็อุตส่าห์คิดมาผมเองก็ชื่นชมเขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยมันทำของแบบนี้ได้นะครับโอเคเรามาดูเรื่องของเรากันดีกว่าอันนี้นะครับเป็นเครื่องผลิตหินที่ผมพัฒนาขึ้นมาจากของน้องซาลีฟยาซันนะครับก็คือไม่ต้องมีปุ่มกดไม่ต้องต่อไฟวนนะครับวิธีการใช้ก็คือทุบออกแล้วมันก็จะเจเนเรตขึ้นมาใหม่เลยนะครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับเป็นออริจินอลแล้วนะครับถ้าสนใจก็เอาไปดูวิธีทำมาเลยก่อนค่าแกะครับเดี๋ยวมันมาเกะกะโอเคครับขั้นแรกนะครับวางพื้นให้เหนือขึ้นมาจากพื้นจริงๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนาด5คูณ3บล็อก3นะครับ5คูณ3ช่องโอเคแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาพิสตันธรรมดาเนี่ยแหละครับวางไว้ตรงกลางข้างหลังเลยนะครับดีไซน์จะเหมือนกับคล้ายๆกับของชาลีฟในตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมขุดอันนี้ออกดีกว่าจะใช้จะแปะกระจกลงไปเสร็จแล้วต่อขึ้นไปอีกช่องหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งโอเคครับก็จะได้แบบนี้ส่วนตรงกลางผมว่าเอาคอบเบิลสโตนอุดไว้ดีกว่าอย่างนี้นะครับอุดไว้ยาวขึ้นมาหนึ่งช่องนะครับเสร็จแล้วเอากระจกแปะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนจะปิดก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเอากระจกวางไว้แบบนี้นะครับโอเคอุ๊ยดื่มเอาลาวากับน้ำเดี๋ยวเอาลาวากับน้ำก่อนโชคดีนะครับที่มีบ่อลาวาใกล้ๆแล็บของผมก็เลยง่ายต่อการนำมาทดลองอะไรพวกนี้ครับไม่ต้องไปขุดลึกๆอะไรอย่างนี้โอเคครับพอวางกระจกไว้รอบๆเสร็จแล้วก็วางพื้นตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีก2ช่องนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วก็อาจจะเพิ่งเทน้ำดีกว่าเสร็จแล้วก็ต่อไปมาต่อวงจรกันนะครับเราจะใช้เรสโตนดัสวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีเรสโตนทอชไว้สับกระแสตรงนี้นะครับแล้วก็วางต่อไปถึงข้างหลังเลยตรงพิสตันนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาบล็อกต่อขึ้นไปอย่างนี้นะครับปิดรูไปเลยแค่นี้พอโอเคครับมันก็เกินขึ้นมาละเอาละครับต่อไปก็เอาน้ำกับลาวาเทลงไปแบบเดียวกับดีไซน์ทั่วไปนะครับนี่เลยโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็อีกอันนึงวางเรสโตนทอร์ชไว้ข้างล่างนี้นะครับเสร็จแล้วนี่คือเครื่องปั๊มคอบเบิลสโตนในดีไซน์ของผมเองนะครับง่ายๆเลยขุดออกก็เด้งออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับสะดวกมากเพราะว่าไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องมาต่อวงจรให้เสิร์ฟแหลกเครื่องแหลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัญหาก็คือ
ถ้าเกิดขุดๆไปเนี่ยครับมันจะค้างอย่างนี้นะครับซึ่งตอนแรกวิธีแก้ง่ายๆก็คือแปะบอกลงไปนะครับแล้วมันจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมโอเคครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งผมก็ได้ทำวิธีนี้ง่ายกว่าก็คือแปะสวิตช์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วขุดให้มันเลี้ยงโอเคมันเลี้ยงแล้วต่อไปก็ปรับสวิตช์เปิดขึ้นมารอสัก1วินาทีนะครับแล้วก็ปิดมันจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมเหตุผลที่มันค้างอย่างนี้ก็เพราะว่าน้ำกับลาวามันไปผสมกันไม่ทันนะครับเพราะว่าเราขุดเร็วกว่าทำให้พอขุดเร็วเกินไปแล้วเนี่ยพิสตันมันดันออกมานะครับไม่ทันได้น้ำกับลาวาได้ผสมกันนะครับมันก็ดันออกมาแล้วมันก็เลยค้างอย่างนี้นะครับสวิตช์นี้จะทำให้พิสตันหดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดปิดกลับไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งสวิตช์นี้จะไม่มีผลอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันทำงานปกติอยู่แล้วนะครับใช้ง่ายแต่ว่ามีบั๊กนิดหน่อยมีวิธีหนึ่งก็คือครับใช้ PX ไม้เนี่ยครับขุดค้างไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าดีเลย์มันจะประมาณนั้นพอดีจะเอาสก็อตเทปแปะไว้ติดไว้ครับเมาส์หรือว่าจะกดค้างไว้หรือจะเอาอะไรทับไว้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ค้างแน่นอนส่วนที่แอคอื่นนะครับที่ขุดได้เร็วกว่านี้นะครับก็จะค้างนะมีโอกาสค้างได้นะครับโอเคครับนี่คือเครื่องปั๊มหินในแบบฉบับของ Redstone Circuit Engineer นะครับสำหรับคนที่ต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ Redstone นะครับสามารถที่จะไปกดไลค์Facebook page ได้นะครับ Redstone Circuit Engineer นะครับลิงก์อยู่ที่ description นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจจะติดต่อคลิปต่อไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กดปุ่ม Subscribe ข้างบนได้เลยนะครับ Subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วครับขอบคุณมากครับที่ชม